ป็นคนยังไงวะก็จริงๆไผ่ก็เป็นคนสบายๆได้ค่ะก็เวลาเจอก็สบายๆกันเองพูดภาษากลางอีสานโอ้อีสานเลยค่ะบ่ค่อยเว้าไทบ่ได้ค่ะเดี๋ยวตกสนุกสนุกเวลาอยู่กับไผ่ไผ่ก็จะเป็นคนแบบตลกอ่ะเป็นคนบ่ค่อยเวลาเห็นตาเห็นอย่างนี้ค่ะก็บ่ค่อยขี้เหร่อีหยังมีอาจจะมีแบบมีคุยแบบปัญหาทั่วๆไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สิม่วนเล่นแบบเป็นม่วนมากกว่าเจอกันที่ใดก็ถามไทกันปกติอยู่แต่ว่าก็สิแบบม่วนๆกันหลายกว่าทําไมถึงเลือกที่ไผ่เป็นแขกรับเชิญมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีโอกาสได้แบบได้เล่นละครใหม่ๆได้เล่นละครด้วยกันเนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตทุกคนก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยชอบพี่ฟ้าพี่นัทก็นัทเหมือนกับว่าเขาลุ้นตั้งแต่อยู่ในละครแล้วลุ้นแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าอ๋ออยากให้เขาแบบรักกันอยากให้เป็นแฟนกันตั้งแต่นั้นก็คือทุกคนก็รู้สึกเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้นมาตั้งแต่นั้นแล้วก็พอไปงานคอนเสิร์ตทุกคนก็จะถามหลังจากละครมาก่อนนั้นก็ไม่ได้ถามไม่เคยมีคนถามเลยนะคะว่าไผ่ไปงานคอนเสิร์ตที่ไหนวันนี้ทำไมไผ่ไม่มาแต่กลายเป็นตั้งแต่หลังจากละครมาคือแบบแล้วก็วันนี้ตายมาบางทีก็แอบเซลล์อัมแฟนเพลงขำๆเล่นๆไปแบบน้อยใจถามหนึ่งเดียวคนอื่นอะไรเงี้ยในคอนเสิร์ตจะมีฟิลจิกหมอนไหมอันนี้ต้องไปรอลุ้นค่ะไม่รู้เหมือนกันกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเธอตายอรไทยดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่22มิถุนายนนี้